นี่เพื่อนจะกินเองนะเนี่ยกินแทนข้าวเย็นวันนี้ไม่กินข้าวเย็นสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาจะมาทำขนมเค้กลูกเกดทำโม่ๆนะคะดูใน YouTube นั่นแหละแต่ยายมาทำคูณสองสูตรของเขาใช้แป้งเนาะมันกระเทินแป้งขีดครึ่งมันน้อยไปยายก็เลยลอกไป3ขีดคูณ2ไข่เขาก็2ฟองยายก็4น้ำตาลเขาขีด1ยายก็2แต่พวกเนยพวกไรนี่ยายกะเอานมก็200มิลลิลิตรไอ้ของเขา120มิลลิลิตรยายก็นี่เนาะไปเดี๋ยวมาดูกันยายจะเอาไข่ไปปั่นกับน้ำตาลนะคะไข่4ฟองน้ำตาล2ขีดในสูตรเขาไม่มีเนยนี่นายายคิดว่าไม่มีเนยมันไม่อร่อยแต่ยายจะเอานมลดนมออกใส่เนยอันนี้คือเกลือนะคะเกลือไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะลิลาไปจริงๆก็จะใส่ห่อหนึ่งแต่ฉีกไป2ห่อใส่ไปเลย2ห่อแล้วก็ใส่เนี่ยเอาอะไรใส่ก่อนรสนมใส่เนยไปมันจะได้อร่อยรสนมใส่เนยเขาใส่แต่นมของเขาแต่ยายใส่เนยด้วยปั่นให้มันละลายกันก่อนนะคะแป้งอยู่นี้ทำไมมันร่อนง่ายกว่าเมืองไทยนะเมืองไทยทำไมมันร่อนยากจังเสร็จมาทีนี้ยายมาเทใส่นี่เนาะเทใส่ในแป้งคนอื่นเขาเอาแป้งไปเทใส่น้ำนี่ยายเอาน้ำมาเทใส่แป้งเวกแนวไปเรื่อยๆนะคะแม่ยายเขาทำก่อนนะมาได้แล้วที่ยายเทใส่นี้เพราะอะไรในนี้มันมีตรงนี้ตรงรูตรงกลางเนาะมันคนไม่ได้ก็เลยต้องเทใส่นี้เนาะทีนี้ก็จะใส่ลูกเกดนะคะใส่ลูกเกดของเราลงไปนี่ใส่ไปเยอะๆเลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยลูกเกดเราเองแม่ยายเขาทำก่อนนะถ่ายมือหนึ่งโอ้เลยจ้าเรามาดูกันโอ้โหใส่ลูกเกดเยอะเลยจ้าของเขาใส่ถ้วยเล็กๆเขาเรียกอะไรผักเขาเรียกอะไรนะมัฟฟินมัฟฟินอะไรของเขาไม่รู้ยายไม่เอาถ้วยเล็กไม่มีนี่แหละเดี๋ยวมาดูกันง่ายๆสไตล์เยตะนะคะเดี๋ยวมาดูกันป่ะทีนี้ลงอบนะคะโอ้ยใหม่เลยเมื่อกี้มาดูมันยังไม่สุกโอ้ยเสียดายเด้เพื่อนนี่สุกแล้วหมดแต่ไปเล่นโทรศัพท์เมื่อกี้มาจิ้มดูมันยังไม่สุกโอ้ยเสียดายเด้เสียดายดิไม่ลูกเกดเลยเอาออกไม่เป็นไรเราเอาออกอันบนๆ
เสียดายดิไม่ได้แล้วอู้เสียดายไม่เลยจะพาให้ดูแป๊บเดียวเองหมดแต่ไปตอบคอมเมนต์ FCก็ใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกแทนนี่เห็นไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวคลิปก่อนน่าเสียดายเนาะไม่มีไอ้นั่นโอ้ราดไอติมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตาแซบเดี๋ยวว่าใส่ลูกเกดเยอะนะลูกเกดยายหายไปไหนหมดว่าใส่ลูกเกดเยอะนะว้ายเพื่อนๆนี่จะเหมือนเค้กกล้วยหอมนั่นแหละนี่ชิมเสียดายแห้งไปนิดนึงอร่อยเลยนะได้เปรี้ยวๆหวานๆมันก็เหมือนขนมไข่นั่นแหละเพื่อนมันกรอบอบนานไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรกรอบนอกนุ่มในใช้ได้ปกติไม่กินขนมนะเอาไปเสิร์ฟเพื่อนเนาะเอาไอศกรีมมาใส่ด้วยเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะครีมน่ะดูสิลืมอีกแล้ววิปปิ้งเหรอใช่ไหมเขาเรียกวิปปิ้งใช่ไหมยายรู้แต่ภาษาเยอรมันนี่เพื่อนจะกินเองนะเนี่ยกินแทนข้าวเย็นวันนี้ไม่กินข้าวเย็นอร่อยไม่อร่อยแฟนยายบอกว่าอร่อยชมอยู่นั่นแหละว่าอร่อยเขาว่าตอนยายทำน่ะตอนยายบอกเขาไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นี่ชิ้นที่สองนะคะตอน3:30อร่อยอะโอ้ยตอน3:30ชิ้นที่สอง